ผมปาตึกชื่อจริงชื่อภูสิทธิ์พัฒนาปาการปีนี้65แล้วป๋าเป็นเริ่มเดินทางก่อนนะว่าตั้งแต่เรียนจบเลยอายุ24ก็อยู่ในยุโรปเริ่มมีเงินก็เริ่มเห็นของในยุโรปก่อนที่คนเมืองไทยเราไม่ค่อยมีสมัยก่อนก็เลยเริ่มสนใจเพราะว่าบ้านเราก็เจริญช้ากว่าในยุโรปก็เลยได้สนใจตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าคือชอบวินเทจเพราะไม่ชอบโมเดิร์นโมเดิร์นมันจะตลอดเวลามันจะไปตลอดเวลาแต่วินเทจมันจะกลับไปเพราะย้อนกลับไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรมันก็น้อยแล้วก็ดูรู้สึกว่าเป็นยูนิคมากกว่าก็เลยสนใจจะให้ป๋าแนะนำคนที่ชอบแต่งตัวหรือว่ายังไม่ชอบแต่เริ่มจะต้องชอบโดยเฉพาะว่าคนที่มีอายุหน่อยแต่การแต่งตัวนี่ไม่จำเป็นต้องเรื่องอายุนะทุกคนอันดับแรกเลยคือคิดว่าต้องสนใจหน่อยไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ไม่ว่าเรื่องอื่นก็เหมือนกันถ้าคุณอะไรก็ได้มันก็ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ถ้าคุณเริ่มสนใจเรื่องนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านเมืองแบบทางเรานะส่วนมากเด็กจะแต่งตัวจะอะไรนะผู้ใหญ่ก็จะเหมือนกับมันไม่อยู่ในที่ในกรอบที่เราชอบแต่จริงๆไม่ใช่โลกถึงยุคที่เปลี่ยนไปแล้วป๋าไปอยู่แอฟริกาอยู่พักนึงก็ไปอยู่ในเอธิโอเปียไปซื้อของในเอธิโอเปียไปเดินในเหมือนพิพิธภัณฑ์สัตว์สตาร์ฟก็ไปเจอเป็นวัวซึ่งคนอิตาเลียนสตาร์ฟไว้เมื่อเป็นร้อยปีนะตัวเนี้ยสตาร์ฟดีมากเป็นวัวที่มีตาเดียวเหมือนยักษ์ตาเดียวชอบมากเลยสมัยนั้นซื้อมาแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นเองแล้วก็นี่สำคัญเลยเสื้อผ้าป๋าอย่างเงี้ยเป็นลินินเป็นฟาร์มเมอร์ของฝรั่งเศสส่วนตัวนี้โซมมากเลยประมาณเป็นเสื้อนักดับเพลิงเป็นลินินเหมือนกันหนักมากมีน้ำหนักเยอะมากเลยนะหนักอึดเลยตอนซื้อก็หลายหมื่นเหมือนกันนะเป็นเมื่อเจอนาฬิกาเบลลอสโดยเฉพาะอันนี้นะป๋าเป็นคนชอบวินเทจชอบนาฬิกาแนวสปอร์ตอยู่แล้วชอบนาฬิกาแนวสปอร์ตโดนเข้ากับเสื้อผ้ายุคเก่าแล้วคิดว่านาฬิกาบางรุ่นเนี่ยมันสามารถเก็บเป็นวินเทจได้เป็นแอนติกได้ต่อไปไม่ใช่ว่านาฬิกามันก็มีหลายดีไซน์นะแต่เฉพาะรุ่นอย่างเงี้ยป๋าใส่ก็เหมาะ